หลังจากที่เราเสียบกีตาร์เข้ากับอินเทอร์เฟซของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะเริ่มจากการอัดลายริทึมก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยเก็บแทร็กที่อัดไว้แล้วต่อด้วยกีตาร์ลาย2ได้เลยครับ